จากเหตุการณ์ที่โด่งดังภายในชั่วข้ามคืนที่มีชายคนหนึ่งไปซื้อกุ้งมาแม่ค้าบอกเขาว่าเป็นกุ้งหัวไข่แต่พอเขาจริงแล้วมันไม่ใช่ก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวเราไปฟังเสียงของชายคนนั้นกันผมได้ซื้อกุ้งมาจากตลาดนัดที่เปิดทุกวันมีแม่ค้ามาขายของเยอะแยะแล้วผมก็ได้ซื้อกุ้งของแม่ค้าคนหนึ่งมาย่างกับไฟที่ทำจากถ่านไม้บกอย่างดีก่อไฟนานเป็นชั่วโมงบนเตาที่ซื้อมาที่ตลาดนัดด้วยเช่นกันนำกุ้งมาใส่กะละมังแล้วล้างด้วยน้ำอย่างดีเอาขึ้นมาย่างให้มันหอมกรอบไม่ไหม้เค็มตำน้ำจิ้มด้วยคบกับสากพร้อมพริกใส่กระเทียมพริกไทยทำน้ำจิ้มอย่างอร่อยอร่อยแต่พอแกะดูหัวกุ้งแล้วจากที่เขาบอกว่าเป็นกุ้งหัวไข่มันไม่ใช่หัวไข่ผมมีวิดีโอมาสาธิตให้ท่านดูด้วยมันไม่มีไข่มันมีแต่ขี้ชัดๆเลยอันนี้มันกุ้งหัวขี้สงสัยแม่ค้านั่นแหละจะหัวไข่ทางทีมงานได้เดินทางไปยังตลาดนัดที่ว่าและได้เจอแม่ค้าคนที่ขายกุ้งแล้วพร้อมกับสัมภาษณ์แม่ค้าคนละมุมมองเขาให้คำตอบมาว่าดิฉันได้ซื้อกุ้งมาจากบ่อกุ้งซึ่งไม่ใช่คอกหมูเพราะว่าถ้าเกิดท่านไปซื้อกุ้งที่คอกหมูท่านก็จะได้หมูไม่ได้กุ้งและทางดิฉันยืนยันได้เลยค่ะว่ากุ้งที่ดิฉันขายให้กับคนย่างกุ้งนั้นเป็นกุ้งหัวไข่ทุกตัว 100% ทางทีมงานก็เลยเดินทางกลับไปถามคนซื้อกุ้งก็ได้คำตอบว่ากุ้งไหมคะหัวขี้และทางทีมงานก็ได้เดินกลับไปยังที่ตลาดเพื่อถามแม่ค้าก็ได้คำตอบว่ากุ้งดิฉันหัวไข่เดินกลับไปกลับไปกลับไปเดินกลับมากลับมากลับมาหัวขี้หัวขี้หัวขี้หัวไข่หัวไข่หัวไข่ผมคิดว่านะครับคุณทั้งสองคนไม่มีใครผิดนะครับเนื่องจากว่าแม่ค้าขายกุ้งก็ยืนยันว่าซื้อกุ้งหัวไข่มาขายนะครับแล้วด้วยว่าวิดีโอที่ถ่ายคลิปมาตอนที่ลูกค้าเอาไปย่างกินนั้นมันจะมีขี้ออกมานะครับผมสรุปง่ายๆนะครับน่าจะเป็นแบบนี้ก็คือกุ้งที่ซื้อมายังสดๆใหม่ๆจะมีไข่อยู่ในหัวมาวางขายที่ตลาดผมคิดว่าระหว่างทางที่ลูกค้าซื้อไปนะครับอาจจะขับมอเตอร์ไซค์ซิ่งหรือว่าขับรถยนต์ซิ่งกลับบ้านแล้วก็ไปทำให้กุ้งตกใจนะครับมันก็เลยขี้ขึ้นหัวมันกลัวมากนะครับก็เลยกลายเป็นกุ้งหัวขี้